เอาละครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมนั้นชมให้จบนะครับชมให้จบผมบอกตรงว่าวันนี้ผมมีคลิปของชื่อว่าพี่น้อยแล้วกันครับนะฮะสำหรับคนที่จ่ายประกันสังคมนะครับจ่ายประกันสังคมมาอย่างยาวนานหรือหยุดส่งไปแล้วคุณสามารถไปถอนเงินได้นะครับและได้เงินเยอะด้วยนะครับคลิปนี้คุณอยากผมอยากให้คุณนั้นดูให้จบคนที่จ่ายประกันสังคมหรือคุณนั้นทำปัญหาอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณวันนี้คุณน้อยนะครับผมนะฮะเขาบอกได้อย่างละเอียดเลยครับนะทุกปัญหาของคุณวันนี้บอกตรงๆว่าคุณชมให้จบแล้วคุณจะได้อะไรดีๆกับชีวิตของคุณในช่วงเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันกำลังจะขึ้นหนักอ่วมอย่างนี้ผมขอร้องให้คุณฟังให้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่น้อยด้วยท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาไลฟ์สิ่งที่พี่น้อยเพิ่งได้เมื่อวานนี้นะลงวันที่6กรกฎาคมแต่ว่าเงินเข้าประมาณวันที่12นะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรตอนนี้พี่น้อยอายุ55ใช่ไหมแล้วพี่น้อยก็นั่งเฉยๆอยู่ดีๆก็ถ่ายโทรศัพท์ไปก็ไปเจออันนึงที่บอกว่าเราเคยมีประกันสังคมแล้วเราก็ตกงานมานานแล้วเนี่ยเราสามารถจะเบิกเงินเขาเรียกว่าเบี้ยชราได้เป็นแสนว่ามันเป็นยังไงพี่ก็เลยมาแนะนำว่าถ้าใครอายุ55ห้ามเกิน56นะได้ภายในปีหนึ่งนะแล้วเคยทำงานแล้วก็เคยส่งประกันสังคมเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำนานแล้วเป็น10-20ปีแล้วของพี่นะพี่ก็เลยลองเข้าไปเนี่ยเว็บไซต์พิมพ์ Google นะเข้าคำว่าประกันสังคมแล้วมันจะต้องเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนอยู่มุมขวาสีเหลืองนะพอกดเข้าไปปุ๊บปึ้งเนี่ยมันก็จะมีให้กรอกเนี่ยค่ะอีเมลหรือเลขบัตรประชาชนนะคะถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็สมัครไปก่อนแต่ของพี่สมัครไปแล้วเพื่อจะเช็คว่าเราได้เงินเท่าไหร่ก่อนนะเจอว่าพี่อ่ะมีประกันสังคมส่งไปเมื่อนานมากแล้วของพี่ก็10ปีได้แล้วมั้งตัวเลขที่46นะเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าพี่ส่งมานานมากแล้วอ่ะไม่คิดเลยว่ามันจะมีขุมสมบัติอะไรอยู่ตรงเนี้ยอยู่ดีๆก็ได้เงินจริงๆนะอายุ55ถ้าใครที่54ก็เตรียมตัวนะส่วนใหญ่หลายๆคนตอนนี้ก็แบบตกงานกันก็เยอะหรือหางานใหม่กันก็เยอะหรือว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็เราก็ย้ายงานกันก็เยอะนะแล้วเราก็เข้ามาที่นี่มันจะหน้าข้อมูลทั่วไปเลขบัตรประชาชนที่ปิดไว้นะเสร็จแล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนี้การคำนวณส่งเคาะชราภาพพอกดเข้าไปปุ๊บพี่ส่งตั้งแต่ปี42 43มาปี52 53 54 55 56 57ไปจนถึงปี63ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวมมาให้พี่ว่าพี่อ่ะเคยส่งมาแล้ว 46,700 พี่ก็เลยไปที่ประกันสังคมใกล้บ้านไม่จำเป็นต้องไปจังหวัดที่เราอยู่สมมติพี่อ่ะอยู่เพชรบูรณ์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไม่ต้องไปเช็ดเพชรบูรณ์นะพี่ก็ไปตรงอ่อนนุชบริการดีๆไปถึงปุ๊บไปถามตรงเคาน์เตอร์ว่าพี่จะมาเบิกเงินเบี้ยชราอะไรเนี่ยกดเบอร์รอก็แป๊บเดียวเอง1นาทีเองพอไปถึงปุ๊บพี่ก็ยื่นใบอันเนี้ยใบที่พี่ปริ้นมาว่าพี่ได้เงินเท่าไหร่เนาะ46,000หน้าบุ๊กแบงค์ไปให้เขาก็มีเป็นกรอกใบคำขอพี่ก็กรอกไปด้วยสรุปมี3ใบแรกก็คือไอ้46,000เนี่ยใบที่2ก็คือสมุดบุ๊กแบงค์แล้วก็ใบที่3ก็คือใบที่เรากรอกว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่แล้วพี่ก็ส่งไปเมื่อวันที่17เดือนที่แล้วปรากฏว่าทะดาเงินเข้าแบบเยอะจนงงคือพี่นึกว่าพี่ได้ 46,700 แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีบวกเหมือนกับเอาประกันสังคมเอาเงินเราไปลงทุนอะไรก็ไม่รู้ว่าคงจะได้เงินมาอีกสัก 1,000-2,000 อะไรเงี้ยก็หรูแล้วแต่ปรากฏว่าได้อะไรเนี่ยผลประโยชน์ตอบแทนน่ะอีก 21,000 เลยได้ดีๆก็ได้เงิน 68,000 อ่ะงงมากเลยไม่น่าเชื่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันอะไรว่าถ้าเราไม่ไปเบิกทันทีเมื่ออายุ55เนี่ยถ้าเราไปตอน56แล้วเนี่ยเขาก็หมดสิทธิ์นะพี่ก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์จริงให้ดูว่าเนี่ยดูสิอยู่ดีๆก็ได้เงิน 68,300 อ่ะเยอะนะตอนนี้ยิ่งไม่มีตังค์อยู่นะ
ก็โอเคนะใครคิดว่า55แล้วแล้วเฉยๆก็ได้เงินเนี่ยก็ลองไปทำแบบพี่น้อยดูนะไม่บางคนได้เร็วมากเลยนะ3วันแต่พี่อ่ะก็เกือบเดือนพี่ยื่น17พี่ได้เงินเข้า12นะก็โอเคหลังชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากพี่น้อยครับขออนุญาตนำสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมกันสามารถกดติดตามช่องของพี่น้อยได้เลยนะครับจาก TikTok ครับนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากครับนะฮะซึ่งคนที่จ่ายประกันสังคมนะฮะจ่ายประกันสังคมแต่ก็ต้องอายุ55นะ55นะนะฮะแต่เราก็ดูรายละเอียดของพี่น้อยเอาไว้นะครับติดตามช่องของพี่น้อยแล้วก็ส่งข้อความไปหาพี่น้อยได้พี่น้อยก็จะตอบนะครับซึ่งแล้วก็หลายๆปัญหาที่ประชาชนนั้นพบเจอกันนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกตรงว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะตอนนี้นะฮะครม.ก็เริ่มเคาะแล้วครับว่ากันยานี้เตรียมตัวได้เลยครับวันนี้นะครับกรกฎาคมค่าไฟนะครับอยู่ที่หน่วยละ 4.65 สตางค์นะฮะเบนซินหรือเบนซินเนี่ยขึ้นมานานแล้วตอนนี้สิงหานะครับดีเซลนั้นกำลังจะขึ้นลิตรละ1บาทก็เป็น34สตางค์อ่ะนะ34บาทไม่ใช่34สตางค์34บาทโอ้โหหนักครับหนักแน่นอนแล้วค่าไฟขึ้นเป็น6บาทจาก 4.65 สตางค์เป็น6บาทหนักครับบอกตรงหนักจริงๆคันนี้ทำงานรออย่างเดียวครับทำงานจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่มีเหลือเก็บแน่นอนครับแบบนี้จะทำยังไงกันต่อไปนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนะฮะเราก็อยากจะทำงานเพื่อทำมาหากินมีเงินเก็บเพื่อให้ลูกนั้นได้ร่ำได้เรียนเพื่อให้ครอบครัวนั้นได้กินอิ่มอยู่สบายแต่ต่อไปครับนะฮะเราทำงานเพื่อเอื้อนายทุนเหล่านี้รัฐบาลก็อ้างว่าแบกรับภาระตรงนี้ภาระเป็นภาระตลอดนะต่างชาติน้ำมันเขาลดห่วงมา2อาทิตย์แล้วครับประเทศไทยเนี่ยยังนิ่งอยู่เลยครับยังนิ่งจ้องแต่จะขึ้นจะขึ้นมันคืออะไรเอาละฮะเป็นกำลังใจกับทุกท่านครับผมนะฮะขอบคุณมากที่รับชมมาในวันข่าวโลกรู้ก็ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักกีฬาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ